ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโยกังโมบายกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเพิ่มค่าพลังพื้นฐานของเกมนี้นะครับว่าต้องอัพอะไรบ้างแล้วก็ต้องลงอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ก็เลเวล50แล้วแคปพลังอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆปัจจัยเนี่ยต้องใช้ของนะครับซึ่งของมันได้ตามวันนะครับหรือเป็นสายอาชีพแล้วแต่เพื่อนๆเล่นนะครับผมบางทีแคปพลังอาจจะไม่ใช่ตัวกำหนดดาเมจจริงๆก็ได้นะครับก็การที่เราจะดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับเราสามารถกดคลิกดูตรงนี้ได้นะครับว่าตัวละครของเราขาดเหลืออะไรแล้วก็กดไปที่ไปยางนะครับหรือไปทำภารกิจไปอัพเลเวลนะครับนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยนะฮะค่าแคปพลังพื้นฐานนะครับมาจากเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็หลบหลีกนะครับผมถ้าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลักๆมันมาอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวค่อยไปอัพให้ดูแล้วกันนะฮะนะครับแล้วก็การที่เราจะหาชุดนะครับผมเราสามารถหาได้จากดันเลยซึ่งบางอันเนี่ยมันจะมีสีลุงนะครับซึ่งบวกค่าสเตตัสเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าให้ขยันลงดันด้วยแต่การที่เราจะได้ชุดมาเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ เป็นสายเติมก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมก็สามารถเลือกซื้อดูฮะอันไหนที่ไม่ผูกมัดนะครับมันจะบวกพลังเยอะพอสมควรก็ดูเท่าตามที่เลเวลเพื่อนๆไปถึงนะครับลองดูไปได้นะฮะไหนเลเวลเยอะหน่อยก็กดซื้อๆดึงๆมาได้เลยถ้ามันถูกนะถ้าไม่ถูกก็ปล่อยผ่านไปนะครับการตีบวกนะครับก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่จะเพิ่มพลังลบให้เราอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดเลเวลนะครับหรืออัปเกรดบวกนะฮะแต่อัปเกรดบวกนี่ขอบอกเลยว่าแม่งมีแตกด้วยนะแตกบ่อยอีกตั้งหากนะครับผมการอัปเกรดเลเวลนะครับก็ต้องใช้ยันนี้นะครับซึ่งหาได้ตามดันอยู่แล้วนะครับดันประจำวันหรือการลงดันทั่วไปนะครับผมที่ใช้น้องไก่นะฮะก็เราอัปไปดูนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้จะเพิ่ม31นะครับแต่รองเท้าเนี่ยที่มันบวกเลือดบวกหลบนะครับจะเพิ่มถึง60กว่านะฮะอันอื่นก็บวกไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราทำบวกทั้งตัวนะครับครบตามเงื่อนไขก็จะปลดล็อกอันนี้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะเลือดลมแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ40ทั้งตัวนะครับที่เราต้องปลดล็อกต่อไปนะครับอันนี้ของผมนะถ้า40ทั้งตัวก็เข้มเลยนะฮะเราสามารถซื้อยันอัปเกรดขั้นต้นนะครับได้จากร้านค้า15ทองนะครับ15ตำลึงเนี่ยแหละเพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยนะครับหรือไม่ซื้อก็ได้เอาไปซื้ออย่างอื่นนะครับเอาไปซื้อพวกหินอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราลองบวกอันนี้ดูแล้วกันนะฮะปึ้งโอ้ยขึ้นมา200กว่านะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันนะครับแต่บวก9บวก7บวก10นี่หูขอบอกว่ากดไม่ขึ้นแล้วเมื่อเพื่อนๆบวก3ทั้งตัวนะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะก็ถึงเงื่อนไขการอัปเกรดของเขาแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับก็คือบวก7ทั้งตัวนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้หินขั้นกลางเยอะมากๆนะครับแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีโอ้ติดอีกแล้วนะดวงดีนิดนึงนะฮะเราสามารถซื้อหินอัปเกรดขั้นกลางนะครับได้จากร้านค้าได้เช่นกันนะครับผมก็จะเป็น50ตำลึงนะครับผมผูกมัดนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออันนี้ฮะฝังจะเปิดปลดล็อกมาต่อเมื่อเพื่อนๆเลเวลถึง45แล้วนะครับแล้วก็สามารถอัพหรือหาฟาร์มได้นะครับหาฟาร์มได้ตามดันประจำวันนะครับเหมือนกันนะฮะหลักๆเลยของเกมนี้ก็คือขยันลงดันประจำวันพลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเองนะครับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนๆกดนี่แหละนะครับกดด้วยทองมีทองใช้เป็นยังไงก็เลเวลเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วการอัปเกรดยกพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยกเลือดเย็นนะครับหรือผลึกต่างๆนะครับเราจะใช้หินแสงมืดนะครับซึ่งหายากมากก็แนะนำว่าค่อยๆเลือกอัพดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจำเป็นพอสมควรนะครับแล้วก็พลังผลึกด้วยนะครับผมแต่ถ้าอัพไปปุ๊บพลังก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรอันนี้เป็นเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็มาในส่วนต่อไปนะครับเป็นพาหนะนี่ก็สำคัญเช่นกันนะครับตอนเล่นตอนแรกๆนะครับจะมีพาหนะอยู่แค่ตัวเดียวนะครับตัวที่2นี่จะได้มาจากการซื้อนะครับผมเพื่อนๆสามารถซื้อได้จากร้านค้านะครับจะมีร้านค้าอยู่นะฮะก็กดไปหน้าแรกได้เลยนะฮะกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับก็จะเป็นไอเทมไหนว่านี่ฮะตัวอย่างม้าพันธุ์ดีนะครับซื้อมาได้เลยนะถ้าตำลึงถึงแล้วหรือทองพึงแล้วนะครับก็กดซื้อมานะครับแล้วก็กดอัปเกรดไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเรานะครับแล้วเมื่อเลเวลถึงนะครับไม่แน่ใจว่า39หรือ40นะครับจะได้ของอัปเกรดมา1ดาวนะครับก็กดอัปเกรดมาได้เลยนะครับตรงในส่วนนั้นนะฮะก็ถ้าอัพไปถึง5ดาวนะครับจะสามารถแปลงโฉมได้ทันทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การล้างค่าฝึกนะครับจะช่วยเพิ่มพลังลบให้เราด้วยเช่นกันนะครับยิ่งถ้าเราเลือกของที่เราต้องการนะครับหรือบวกพลังเยอะจะแจ่มมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆล้างไปเรื่อยๆนะครับสามารถล็อกได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กดรีไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะถ้าเราไม่ต้องการเราก็รีใหม่นะฮะเอาที่มันเป็นสีทองนะครับหรือสีม่วงขึ้นไปจะดีมากเพราะว่าจะบวกพลังเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีอันนี้เลยแล้วกันนะให้ดูอันนี้อยู่แค่3,000นะครับเลือดอยู่10,000นะฮะ
ทนทานนี่ก็ถือว่าบวกเยอะใช้ได้นะครับแต่มันออกยากเนาะนี่ไปฮะมีอะไรแจมๆมั่งก็รีไปเลยครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมที่ไม่ได้สเตตัสเพราะว่าเราสามารถเก็บเลเวลตรงนี้ได้อีกตั้งหากนะครับยิ่งเก็บเลเวลไปเยอะๆเนี่ยสามารถปลดล็อกนะครับแล้วก็การล้างมีโอกาสเพิ่มสเตตัสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะทำให้โอกาสออกออฟดีๆเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับผมเราก็กดไม่ได้เลยฮะแล้วแต่เรานะแต่ต้องมีเงินด้วยนะครับก็หาทองเนาะหาทองก็กดตรงนี้ฮะบวกถ้าทองไม่พอกดซื้อไปได้เลยต่อเนื่องนะครับผมกดซื้อรัวๆซื้อรัวๆนะครับตรงนี้ก็มีส่วนเพิ่มค่าสเตตัสหรือพลังลบให้ในตัวละครของเราด้วยนะครับหลักๆเลยนะฮะแล้วก็มาต่อไปฮะอาวุธเทพนะครับอาวุธเทพนี่ก็บวกค่าสเตตัสเช่นกันนะฮะพลังลบเห็นมั้ยฮะเดี๋ยวผมใส่นี้แล้วกันเนาะสมใส่ปึ๊บโอเคครับแล้วเราสามารถกดอัปเกรดพรสวรรค์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพเป็นโจมตีแล้วกันฮะนี่นะฮะลงเข้าไปนะครับลงเข้าไปนะครับอันนี้จะปลดล็อกมาต่อเมื่อเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันจะไม่ได้แล้วนะครับแต่เราสามารถเลือกอัพหรือเลือกใส่ได้นะครับอันนี้จะได้มาวันที่5นะครับสำหรับอาวุธวิญญาณหุ่นยนต์นะครับวิญญาณหุ่นยนต์ถ้าเราเพื่อนๆทำค่าฝึกฝนนะครับถึงระดับ 3,000 ก็จะได้สัตว์ขี่เพิ่มมาอีก1ตัวจะเป็นตัวอะไรที่เท่มากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาถึงสัตว์เลี้ยงอันนี้สัตว์เลี้ยงนี่จะแยกตัวละครนะครับถ้าเราเอา PPP เนี่ยเราจะลงได้3ตัวหรือเราไปลงด่านนะครับเราก็จะลงได้3ตัวเช่นกันนะครับสมมติว่าไปด่านทดสอบนะครับจะเป็นขั้น3ตั้งค่าก่อนออกลบได้แต่การที่เราจะใส่3ตัวได้ต้องเลเวล40ขึ้นไปก่อนนะครับเราก็ใส่อย่างนี้ฮะแล้วก็ไปบวกได้เลยนะครับผมก็เลือกด่านลงนะฮะที่แนะนำก็จะเป็นด่านพวกนี้ฮะหรือลงให้หมดได้เลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็การอัพสกิลนะครับก็จะเพิ่มพลังด้วยเช่นกันนะครับยิ่งสกิลนะครับถึงเลเวลตัวละครเห็นไหมฮะก็จะเพิ่มพลังลบเข้าไปอีกนะครับผมกดเข้าไปกดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปให้หมดอัพให้เต็มปึ๊บแล้วก็มีเขตแดนนะครับเขตแดนอันนี้ต้องหาเอานะครับผมซึ่งสามารถฟาร์มได้จากราชาปีศาจมาเยือนนะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมก็ไปฟาร์มเอาตรงนั้นได้เลยเพื่ออัปเกรดความสามารถของสกิลให้มากขึ้นนะครับแต่ละสกิลนะครับก็จะบวกไม่เหมือนกันฮะอันนี้บวกดาเมจนะครับอันนี้ก็บวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้บวกดาเมจนะครับแต่อันนี้ฮะจะบวกคริติคอลนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสกิลภายในด้วยนะครับสกิลภายในนี่จะได้ก็ตามเควสหรือตามดันนะครับเควสก็มีดันก็มีนะฮะดันแบบตะกี้เลยครับผมก็กดเข้าไปที่ทดสอบนะฮะจะเป็นดันอันนี้ฮะนี่ฮะมีภายในด้วยนะครับถ้าระดับสูงหน่อยนะระดับ3ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะสำหรับระดับ50ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับเขาแนะนำพลังลบอย่างนี้ต้องไปบวกแล้วล่ะนะครับผมอ่ะกดบอทรอดหดเข้าไปหดเข้าไปฮะดันนี้ได้ EP ด้วยนะครับได้น้อยกว่าดัน EPแต่ก็ถือว่าได้ EP ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวที่จะทำให้เพื่อนๆเลเวลได้ไวขึ้นนะครับผมสกิลเข้าไปต่อเนื่องฮะติมติมฟาด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 โอ้มาถึงเว็บนี้แล้วนี่ปีศาจรวมกายเนาะตายซะตายซะจิมจิมดอกละ 25,000 25,000 6,000 แล้วแต่กดสกิลมังกรเข้าไปอีกทีนึงปุ๊บ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 ปล่อยหินปล่อยหินโบยหินโบยหินกายล่างฮะเดี๋ยวนี้ต้องวิวัฒนาการนิดนึงฮะโอ้โหเลเวลเก็บยากฮะเลเวลหุ่นเก็บยากตบเข้าไป 20,000 ดอก 20,000 สกิลเข้าไปอื้อตายตายนะครับตายโอเคลองสินะครับผมเรียบร้อยครับผมก็หมดยังมีไปต่อด้วยนะฮะไปฮะมีไหมมีไหมเหมือนจะหมดแล้วนะฮะเหลือ1ตัวนะครับผมแม่มีซ่อนมีซ่อนมอนซ่อนมอนมีซ่อนด้วยฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเดี๋ยวเวลาหมดก่อนต้องรีบฆ่าครับผมจังหวะนี้ต้องรีบฆ่าแล้วล่ะโอเคเหลือตัวนึงตัวนึงหัวโสโอ้ยบอสออกเลยครับฆ่าตายทันไหมทันหรือเปล่าไม่รู้ฮะตอนนี้จิ้มก่อนหวดเข้าไปสกิลฟู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 เขาเรียกว่ากำลังภายในล้นเหลือครับกำลังลงนี่แหละของเราฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปนะครับโอ้โหติดสถานะเยอะแยะมากมายยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดโอเคนะครับ EP ดอกสุดท้ายเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ครบ 100% แล้วนะครับผม
นี่ฮะก็จะได้มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่สายอาชีพของที่ดรอปได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมอเนาะเพื่อนๆจะดวงดีมากๆเลยถ้าได้ของอาชีพตัวเองในคนยากนะครับก็การที่เราจะใส่กำลังภายในนะครับหรือภายในเนี่ยเราสามารถใส่ได้สูงสุดนะครับ4อันด้วยกันนะครับแต่ละอันก็จะบวกสเตตัสเหมือนกันนะครับแต่ออฟพิเศษหรือออฟผลภายในเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีว่าตัวไหนใส่อะไรดีใส่อะไรดีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับแล้วก็นะครับการเพิ่มพลังนอกเหนือจากนี้นะครับก็คือการได้รับฉายานะครับได้รับฉายานะครับผมการต่อสู้หรือติดอันดับนะครับยิ่งติดอันดับ1ใน5หรือ1ใน10นะครับเพื่อนๆจะได้รับฉายาแล้วก็บวกความสามารถอย่างเยอะเลยฮะอย่างนี้ฮะยอดมือขมังนะครับบวกขี่ร้อยนึงนะครับบวกโจมตี200อะไรพวกนี้ฮะแต่ละฉายาก็จะบวกสเตตัสไม่เหมือนกันแล้วก็บางฉายาไม่บวกสเตตัสด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือบวกสเตตัสเยอะนะฮะถ้าเราติดอันดับนะครับผมแต่ก็จะเป็นฉายาที่มีระยะเวลา72ชั่วโมงนะครับอะไรพวกนี้3วันนะฮะหลักๆเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟชั่นนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูก่อนนะฮะกดรับมานิดนึงโอเคนะครับก็กดเข้ากระเป๋าไปได้เลยนะฮะผ้าคลุมนะครับแฟชั่นทุกตัวนะครับจะบวกพลังไม่เหมือนกันนะครับแต่ยิ่งเรามีเยอะเท่าไหร่ยิ่งจะบวกค่าสเตตัสให้เราเยอะเท่านั้นนะครับเพราะว่าถึงเราไม่ใส่ก็บวกค่าสเตตัสอยู่แล้วนะครับก็แนะนำว่าให้หามาทุกตัวละครเลยดีกว่านะครับผมเราสามารถซื้อได้ด้วยตำลึงไม่ผูกมัดนะครับหรือตำลึงผูกมัดอยู่ที่แฟชั่นนั้นๆนะครับก็สามารถเลือกใส่เอาได้นะครับผมก็จะมีร้านค้าขายอยู่แบบนี้นะครับรูปลักษณะนะครับผมอันนี้แนะนำให้ซื้อเลยพอบวกดาเมจถึง200นะครับแล้วก็บวกเลือดลมถึง 2,000 นะครับพลังลบบวก400เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ร้านค้าตำลึงไว้ผูกมัดเนี่ยจะมีเยอะหน่อยนะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าซื้อไม่หวัดไม่ไหวฮะมีเท่าไหร่จัดไปให้หมดได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับผมเมื่อเพื่อนๆถึงเลเวล25นะครับก็สามารถเพิ่มพลังลบจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับก็พยายามกดให้ถึงตรงแดงนะครับจะได้8นะครับตรงแดงนะฮะแต่ถ้าสีส้มจะได้5นะครับแล้วก็นอกเหนือจะไม่ค่อยได้นะครับผมตีว่าหลักๆก็คือกดตรงกลางนะครับนี่นะครับเราก็อัปเกรดเต็มเรียบร้อยแล้วฮะความสำเร็จ100นะครับไปต่อได้ไหมเลเวล55ถึงจะอัปเกรดต่อได้นะครับเห็นไหมฮะบวกเลือดลมนะครับ 3,000 บวกพลังโจมตี300นะครับบวกลบลีกอีก80นะครับการจะอัพต่อไปนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะหลักใหญ่สำคัญนะครับของเกมนี้เลยก็คือพลังลบนะฮะจะมาจากชุดแล้วก็อาวุธเนี่ยแหละฮะจะมีเห็นไหมออปชั่นพิเศษนะครับซึ่งจะบวกพลังลบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์นี้นะฮะสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับบวก 50% นะครับผมอะไรจะขนาดนั้นฮะแล้วก็มีออฟลองด้วยนะครับแล้วก็มาถึงดูอาวุธฮะนี่ฮะก็บางอาวุธนะครับสามารถดรอปได้จากราชาปีศาจเลยทีเดียวนะครับผมโดยพื้นฐานเกมนี้นะครับผมการจะเพิ่มพลังแล้วนะฮะก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเราจะดรอปของในดันได้หรือเปล่านะครับก็ขยันลงดันเป็นพาร์ตี้นี่แหละนะครับไปที่ถึงที่สุดเท่าที่เราจะไปได้นะครับก็มันจะมีโอกาสดรอปของที่มากขึ้นนะครับแล้วก็บอสด้วยฮะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับอย่างบอสตัวนี้ฮะก็จะมีดรอปของเช่นกันแล้วก็ไอเทมดรอปนะครับเราสามารถเอาไปอัพสกิลได้อีกตั้งหากนะครับถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้นะฮะเอาเลยครับพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกมโยกังนะครับกับวิธีพื้นฐานการเพิ่มพลังของตัวละครให้มากขึ้นหรือพลังลบให้มากขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ